รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะไปบอลโลกทำเรื่องนี้ก่อนครับเพราะว่าเหล้ากำลังทำให้กีฬาไทยเศร้าขายเซ็กส์ยังไงให้ได้เงินเยอะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเปิดใจป้องสีส้มพี่ป้องจะมาประกาศตัวหันหลังให้กับวงการบันเทิงนะแชมป์จัดไปครับโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังเมาจะไปบอลเลอร์สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่กีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลครับฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมี3ลูกฟุตบอลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะฮะก็เป็นสมบัติของแชมป์นิวดิโอวันนี้พี่น้องครับวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะครับในช่วงที่2เราจะมี Exclusive Interview กับคุณป้องณวัฒน์หรือว่าป้องปืนสงกรานต์หรือตอนนี้ต้องเรียกเขาว่าป้องสีส้มอ้าวพี่ป้องทำไมถึงสีส้มเดี๋ยวเปิดใจกันในช่วงที่2วันนี้พูดถึงบอลโลกอาจจะเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากและนี่คือลูกบอลลูกสำคัญครับพี่น้องครับเป็นลูกบอลในปี1994หรือว่า28ปีที่แล้วอันนี้เป็นลูกบอลลูกแรกที่เราเริ่มสะสมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นลูกข้างล่างนี้นะครับก็คือในปี1998บอลโลกที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งปี94เนี่ยแชมป์โลกคือบราซิลส่วนปี1998นั้นรอบชิงเป็นการเจอกันของบราซิลกับฝรั่งเศสสุดท้ายฝรั่งเศสชนะบราซิลไป 3-0 แล้วก็อีกหนึ่งลูกบอลที่ผมชอบมากนี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกฟุตบอลในปี2002นะครับซึ่งเป็นการจัดร่วมกันของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีฉะนั้นวันนี้ไทยจะไปบอลโลกผมว่าตอนนี้เราต้องพูดใหม่นะครับไทยจะต้องสร้างค่านิยมใหม่เพราะตอนนี้จากมวยไทยไปบอลโลกตอนนี้ไม่แล้วครับเราแก้ปัญหาเรื่องการชกต่อได้แล้วแต่เรื่องเมาเนี่ยทำไมผมถึงพูดแบบนี้ดูรูปนี้ครับดูรูปนี้แล้วมันสะเทือนใจจริงๆครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะพูดผมไม่ชอบมาแฉคนในประเทศตัวเองแต่หลังจากผมเห็นรูปแล้วผมเห็นข่าวที่อย่างน้อยมี2นักกีฬาในกีฬา2ประเภทไปเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยผมต้องเล่นเรื่องนี้พี่น้องดูครับเมืองนอกเนี่ยตอนนี้มีนักฟุตบอล2คนซึ่งดังมากคนแรกเป็นกองหลังของเรอัลมาดริดแอนโทนิโอรูดิเกอร์นะครับคนนี้ทีมชาติเยอรมันแล้วก็ซาดิโอมาเน่คนนี้เป็นกองหน้าจากเซเนกาลซึ่งเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิก2คนนี้พี่น้องครับเขาขึ้นชื่อมากว่าช็อตเด็ดสำคัญของพวกเขาก็คือ they always try to avoid champagne showers หมายความว่าปกติแล้วแม้ว่าฝรั่งจะมีธรรมเนียมเวลาชนะซึ่งอันนี้ผมต้องชมนะครับโปรเมเอริยาหลายคนอาจจะดูว่าเธอเบบีเบบี้แต่เมเอริยาทุกครั้งเวลาฉลองเป็นแชมป์น้ำเปล่าครับจะสาดน้ำเปล่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการสาดแชมเปญสาดเบียร์แต่รูดิเกอร์และซาดิโอมาเน่รักร่างกายเขามากถึงขนาดบอกว่านอกจากจะไม่ดื่มแล้วคู่นี้ยังบอกเพื่อนว่าอย่ามาฉีดแชมเปญอย่ามาเอาเบียร์ราดพวกเขาเพราะเขาต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พี่น้องฟังแล้วเศร้าเหมือนผมไหมครับนักกีฬาระดับโลกอย่าว่าแต่ดื่มนะครับเขาบอกว่าอย่าเอามาใกล้แต่นักเทนนิสรุ่นใหม่ของไทยวัยเพียง16นักฟุตบอลของชลบุรีวัย23ซึ่งควรจะเป็นคนรุ่นใหม่และเขาเคยมีคำพูดบอกว่าคนรุ่นใหม่จะต้องเก่งกว่าคนรุ่นเก่า
คนรุ่นเก่าไม่กินเหล้าบอกว่าอย่าเอาเหล้ามาสาดผมคนรุ่นใหม่อายุ16กับ23เมาแล้วขับแล้วก็ชนคนตายผมก็จะให้พี่น้องคิดแล้วกันครับว่าอย่างนี้แล้วอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้ก่อนจะไปบนโลกทำเรื่องนี้ก่อนครับเพราะว่าเหล้ากำลังทำให้กีฬาไทยโคตระเศร้า 1. ดื่มให้เป็นกับดื่มให้ตายความไร้วินัยของสังคมส่วนใหญ่ตั้งแต่ขับรถผิดกฎขับแอ่งบนฟุตแพธขนาดขับรถชนคนบนทางม้าลายไม่ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางไม่ต่อคิวเราแทบไร้วินัยแทบทุกเรื่องครับซึ่งเมืองนอกที่สเปนเนี่ยเขายินดีให้นักบอลดื่มไวน์1แก้วตอนเที่ยงเพื่อจะได้งีบในช่วงบ่ายที่ญี่ปุ่นยอมให้นักบอลดื่มเบียร์1กระป๋องหลังเกมเพื่อจะได้หลับสบายแต่บ้านเราเวลาดื่มกะเอากันตายครับโดยมีความคิดที่บอกว่าต้องเมาเละถึงสนุกทุกจึงไปตกกับคนบริสุทธิ์ถ้าคิดจะชนะสเปนหรือญี่ปุ่นนะฟันธงเลยหนีกว่าเข้าไปเลยไม่ต้องกินเลยอ่ะกล้าป่ะ2โค้ชกับครูยังคุมตัวเองไม่ได้การศึกษาเราสุดวิกฤตครูหลายคนยังเล่นหวยล่วงละเมิดเด็กและกินเหล้าทุกวันหลังสอนถึงขนาดตั้งโซเชียลมีเดียตัวเองเป็น private หรือว่าส่วนตัวเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะผิดแต่ยังอยากทำและยินดีให้เพื่อนสนิทรู้กรรมช่างมันฉันไม่ดื่มคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับตอนที่ผมไปดูบอลโลกที่แอฟริกาใต้เนี่ยนึกว่าเข้าไปในสวนไดโนเสาร์บ้านหลายหลังต้องมีรั้วไฟฟ้าเพราะว่าโจรมันเยอะเรื่องเมาก็เหมือนกันครับหากเรายังไม่จริงจังและคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกสักวันคนใกล้ตัวคุณจะซวยเอา 4. ไทยคือขยะในสายตาโลกเพราะเรามีคำว่าชิลๆไม่เป็นไรสบายสบายนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่เจริญที่กดเป๊ะถึงไทยทำไรครับถุยน้ำลายกินเหล้าฉี่ข้างถนนล่าสุดเปิดบ่อนอัพยาเพราะบ้านเราขึ้นชื่อว่าไม่จริงจังกับอะไรยกเว้นเมาจริงจังแทบทุกวันสุดท้ายผมขอดึงสติพี่น้องด้วยคำคมจากหนังสือที่ทุกโรงเรียนควรจะมีฮะหนังสือเขียนมนุษย์โดยพี่ช่วงมูลพินิจศิลปินแห่งชาติเพราะความโลภเขายอมทลายภูเขาทั้งลูกเพื่อหาเพชรผู้โง่เขลาย่อมมีความยินดีที่ประดับความชิบหายของโลกไว้บนนิ้วตัวเองจะต่างไรกับคนที่ขยันหาเงินเพื่อซื้อเหล้าแสนแพงมาดื่มเพื่อให้ตัวเองฉลาดน้อยลงแก่และตายไวขึ้นแถมเสี่ยงฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างไม่สิ้นสุดฉะนั้นนะครับผมว่าเรื่องเล่ากับสังคมไทยโดยเฉพาะวงการกีฬาต้องขาวกับดำครับกินได้แต่อย่าเยอะอย่าไปนั่นเลยครับเพราะได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ฉะนั้นประเทศไทยกีฬาอาจจะมีความหวังบ้างถ้าคุณบอกเลยว่ากีฬาไทยกับเล่าห้ามไปด้วยกันและช่วงหน้าเปิดใจป้องสีส้มป้องณวัฒน์นักแสดงที่มีโอกาสไปดูฟุตบอลและไปเล่นฟุตบอลเยอะแยะมากมายแล้ววันที่ผมเคยไปเตะบอลกับเขาที่สนามซานติเอโกเบอร์นาเบลบ้านของเรอัลมาดริดถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งที่สุดของเขาหรือไม่ช่วงหน้าแชมป์จัดไปเปิดใจป้องณวัฒน์จัดไปครับ